นายไซเอ็ดฮัสซันนัสลัลลอผู้นำกลุ่มติดอาวุธเฮชบัลลอในเลบานอนได้กล่าวในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนว่าปัจจุบันกลุ่มเฮชบัลลอของเขามีความสามารถในการโจมตีได้ทุกจุดในอิสราเอลรวมถึงเขตที่ถูกยึดครองของปาเลสไตน์พร้อมทั้งประกาศจะแก้แค้นอิสราเอลที่เข้ามาทิ้งระเบิดทำลายอาคารบ้านพักของชาวเลบานอนพังเสียหายในระหว่างสงครามเมื่อปี2549ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นายนาสลันลอร่วมเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยชานกรุงเบรุตซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่หลังจากที่เสียหายจากการทำสงครามกับอิสราเอลเมื่อ6ปีก่อนขณะเดียวกันคำประกาศของผู้นำกลุ่มเฮชบัลลอในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำโจมตีอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งนอกจากนี้ค่ะการแถลงก็ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านชาติที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเฮชบัลลอมาโดยตลอดโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากอิสราเอลตัดสินใจโจมตีเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ในอิหร่านกลุ่มเฮชบัลลออาจใช้โอกาสนี้เพื่อกลับมาทำสงครามกับอิสราเอลอีกครั้งทั้งนี้นอกจากประเด็นอิสราเอลแล้วผู้นำเฮชบัลลอยังได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ความรุนแรงล่าสุดในซีเรียนะคะว่าชาวซีเรียกำลังเผชิญหน้ากับผังเลือก2ทางระหว่างการหันหน้ามาเจรจาและปฏิรูปการเมืองในประเทศหรืออาจต้องกลายสภาพเป็นความขมขื่นแบบที่เกิดขึ้นในอิรักนับตั้งแต่สหรัฐส่งกองทัพเข้าไปโค่นล้มนายซัดดัมฮุเซนเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมา